าบ้านนาพออายุ15ก็ทิ้งหน้าทิ้งไห้เข้ากรุงไปทำงานเย็บผ้าแต่งตัวแต่งหน้าดูสิงวิไลเจอกันก็ต้องกรี๊ดกราดหน่อยพูดกันค่อยๆมันก็ไม่ถึงใจเจ้าก็สิไปใส่มาโอ้ยเอ้ยคำลาคอยที่จำบ่ได้โอ้ยใส่กางเกงข้ามาทรงผมฟาราโกบานตะไทยเอ้ยสมเอ้ยสีเอ้ยตุนทั้งเอ้ยขมูลก็อย่าบอกใครสาวเอ้ยสาวน้อยบ้านทุ่งพอเข้าเมืองกรุงก็เฟื่องฟุ้งทันใจอยู่หน้าน้องว่าไม่โก้แถมกระโปโลไม่ค่อยเอาไหนอยู่กรุงต้องเป็นคนสะอาดเสื้อผ้าขาดขาดก็ต้องโยนทิ้งไปกางเกงก็ต้องแก้สะดีสงจังสีก็สิเข้าท่าใหม่บางทีก็ใส่ทรงเดบมาอยู่กรุงเทพก็ต้องทันสมัยผ้าถุงคอยบ่ซอบ่ซอเคยรักเคยชอบลืมแล้วหรือไรสาวเอ้ยสาวหน้ามนดูแต่ละคนก็ใช่ย่อยเมื่อไรแต่ก่อนเคยกินปลาร้าเดี๋ยวนี้คำลาหันมากินไก่กินมือก็ตะล้อมตะล้อมเปลี่ยนเป็นช้อนซ้อมน้องจึงถูกใจสาวเอ้ยสาวหน้ามนดูแต่ละคนก็ใช่ย่อยเมื่อไรแต่ก่อนเคยกินปลาร้าเดี๋ยวนี้คำลาละหันมากินไก่กินมือก็ตะล้อมตะล้อมเปลี่ยนเป็นช้อนซ้อมน้องจึงถูกใจ